เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรืออุทกภัยนะคะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวงเงินกว่า167ล้านนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะที่ประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนายณวณิชพลเคนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรืออุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ตามแผนฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยและด้านการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะคะโดยมีนายอำเภอกันทรวิชัยเกษตรอำเภอกันทรวิชัยหัวหน้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคามปภ.จังหวัดมหาสารคามบริษัทคูโบต้ามหาสารคามตลอดจนผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรเข้าร่วมภายในพิธีนะคะนายณวณิชพลเคนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวว่าการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ซึ่งคาดหวังว่าเกษตรกรผู้ประสบภัยของจังหวัดมหาสารคามจะนำเงินที่ได้ไปบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบในชีวิตประจำวันและบริหารจัดการเป็นต้นทุนเพื่อการผลิตในฤดูกาลที่จะมาถึงตลอดจนโครงการต่างๆที่เข้าดำเนินการสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลดเช่นการฟื้นฟูไม้ผลไม้ยืนต้นการสนับสนุนพืชพันธุ์ดีต่างๆให้เกษตรกรนำไปปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปเพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้สร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนนะคะด้านนายสมพรนามพิลาเกษตรจังหวัดมหาสารคามได้กล่าวว่าจังหวัดมหาสารคามซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่และได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรืออุทกภัยด้านพืชจำนวน5อำเภอนะคะได้แก่อำเภอเมืองมหาสารคามอำเภอโกสมพิสัยอำเภอกันทรวิชัยอำเภอเชียงยืนและอำเภอกุดรังรวม31ตำบล297หมู่บ้านมีเกษตรกร 11,601 รายนาข้าวเสียหาย 127,87.91 ไร่พืชไร่พืชผักเสียหาย 1,962.02 ไร่และยังมีไม้ผลไม้ยืนต้นเสียหาย 539.20 ไร่รวมพื้นที่เสียหายทั้งหมดนะคะ 123,298.12 ไร่รวมวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 167,923,268.95 บาทนะคะโดยได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2564ทั้งจากคณะกรรมการระดับตำบลอำเภอและจังหวัดเพื่อขออนุมัติวงเงินจากสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้แก่เกษตรกรต่อไปนะคะอัปเดตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรืออุทกภัยในจังหวัดมหาสารคามนะคะในส่วนของจังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแอดจะพยายามมาอัปเดตข่าวให้ได้ทราบกันต่อไปนะคะ